พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอ้าง4ข้อเสนอตัวแทนพระไม่ใช่ข้อผูกมัดให้รัฐบาลต้องทำตามทุกอย่างมีกระบวนการและขั้นตอนโยนปมบรรจุศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเป็นเรื่องของกรท.ด้านรัฐมนตรียุติธรรมย้ำพระสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายพระเมธีธรรมจารย์ระบุขอดูท่าทีไม่กดดันรัฐบาลต่อข้อเสนอที่เป็นสังฆามติทั้ง5ข้อห่วงประเด็นตั้งสังฆราชมากที่สุดส่วนกรณีพระปะทะทหารยอมรับเกิดขึ้นได้แต่ขอให้ดูข้อเท็จจริงประธานนปช.เตือนนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ไม่ปฏิบัติตามมติม.ส.คณะสงฆ์จะแสดงพลังครั้งใหญ่ชนิดมืดฟ้ามัวดินเหตุการณ์ที่พุทธมณฑลแค่จุดเริ่มต้นพร้อมแฉแผนแก๊งสามพ่อยื้อให้สมเด็จช่วงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำนะครับประจำวันที่16กุมภาพันธ์2559นะครับวันนี้หวยออกก็ยังอยู่กับเรา3คนนะครับผมธงชัยกำพิเศษครับผมสุดเคสุรัตนชัยครับวสันต์ประกันศรีครับวันนี้ใครเสี่ยงดวงกันก็มีลุ้นนะครับตอนเย็น แต่ว่าสำหรับเรา3คนนะฮะยังไม่มีใครที่ดีใจมาเลยช่วงเย็นๆที่ผ่านมาแสดงว่าไม่ได้ถูกอะไรใช่ไหมก็จริงๆแล้วนะเรื่องของหวยเรื่องของเขาเรียกนะเรื่องของการเสี่ยงโชคอ่ะนะครับมันก็แล้วแต่ครับใครที่นิยมชมชอบแบบไหนอย่างไรนะครับวันนี้นะครับถ้าเราพูดกันแบบไม่ดัดจริตไม่กระแดะเนี่ยนะก็จริงๆแล้วนะครับคนไทยเนี่ยนะขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเรื่องของอายบายมุขเรื่องของการพนันนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการพนันขันต่อนะครับนะเพียงแต่ว่าแม่พอเวลามีการออกมาเรียกร้องเคลื่อนไหวบอกว่าอยากจะให้มีคาสิโนหรือว่ามีบ่อนที่ถูกกฎหมายเนี่ยไม่นะครับก็มันก็อย่างนี้ครับอยู่กันในลักษณะของในลักษณะของเขาเรียกนะสังคมแบบดัจจริตอะนะครับก็คือว่าตาขยิบพูดเพราะๆหน่อยก็คือในลักษณะอย่างนั้นแต่ผมก็ถามนะแปลกใจว่าเขาว่าดัจจริตมันไม่เพราะตรงไหนอาจจะมีความรู้สึกผมถามว่าใครจะไปหาคำที่บอกว่ามาทดแทนคำว่าดัดจริตเนี่ยไปหาคำสุภาพมาแทนคำว่าดัดจริตหน่อยสิคุณมีคำไหนบ้างคือดัดจริตเนี่ยมันชัดนะมันบอกแล้วมันได้ความรู้สึกมันได้ภาพเลยใช่นะก็เท่านั้นเองแม่เราคุยกันแค่เรื่องหวยออกนะไปกันยาวเลยมันก็ไปกันยาวไปถึงขั้นดัดจลงดัดจริตอะไรก็นะสุดแท้แต่เถอะนะครับอ่ะกลับมาดูประเด็นข่าวของเราก่อนดีกว่านะครับในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างเร็วๆนะนะครับไปกันที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นคนพิจารณาการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพร้อมบอกด้วยครับว่าการบรรจุศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินั้นเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับกล่าวถึงกรณีการชุมนุมของคณะพระสงฆ์ที่พุทธมณฑลอำเภอสาลายาจังหวัดนครปฐมเมื่อวานเนี่ยนะครับว่าภาพรวมก็ มีความเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งในข้อเสนอที่ทางคณะสงฆ์ยื่นมาให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.ที่จะเป็นผู้ดำเนินการส่วนการนำเสนอข่าวว่ามีการปะทะกันระหว่างคณะสงฆ์และก็เจ้าหน้าที่ทหารนั้นเนี่ยตัวเองก็ได้รับทราบข้อชี้แจงแล้วนะครับทหารต้องการเข้าไปดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยซึ่งทางคณะสงฆ์ควรรู้ว่าต้องทำอย่างไรเพราะไม่มีใครเนี่ยสามารถไปบอกพระได้ขณะที่ปัญหาการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยจะเป็นความขัดแย้งหรือไม่นั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.จะเป็นผู้พิจารณาเนื่องจากการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยมีระเบียบกฎเกณฑ์พิจารณาอยู่แล้วแต่ก่อนถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยควรทำให้เกิดการสงบก่อนครับพระก็ต้องรู้ว่าพระนะฮะว่าควรจะทำยังไงผมคงไม่ต้องไปบอกกันนะครับเพราะเป็นบวชเรียนมาแล้วทั้งนั้นน่ะนะผมว่าแล้วถ้าไปพูดมากก็เท่านั้นน่ะนะครับพระต้องรู้ว่าท่านบวชมาทำไมนะครับแล้วเท่านั้นไงแล้วเมื่อวานเนี่ยทางตัวแทนเขารับปากเขาว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถ้าเขาจะไม่ทำอะไรเนี่ยก็บอกผมก็บอกว่าความจริงแล้วเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องเงียบๆเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารนะฮะแล้วก็ทางมหาเถระทำมาก็ดูว่าอะไรที่มันยังมีความขัดแย้งกันอยู่ก็เดี๋ยวต้องท่านเดี๋ยวเขาต้องดูอ่ะเพราะไม่ใช่ว่าเขาอยากจะเสนอโปรดเกล้าไปก็โปรดเกล้าไปนะครับก็ต้องดูอ่ะนะครับแต่ว่ามันก็มีคู่ข้อกฎเกณฑ์นะครับมีระเบียบมีอะไรอยู่แล้วนะครับว่าทางมหาเถรสมาคมนั่นยื่นหนังสือมาทางท่านนายกก็ต้องกลั่นกรองแล้วก็ก่อนที่จะกราบบังคมทูล
ถ้ามันยังมีความขัดแย้งก็ต้องอยู่เฉยๆถ้ายังขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้ก็ผมว่าใครก็ไม่กล้าขึ้นนำความกราบบังคมทูลนะครับกับส่วนที่สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยเตรียมออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยนะครับก็ในหมวดที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็มองว่าไม่อยากให้ออกมาชุมนุมนะเนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญยังไม่เสร็จสิ้นกรณีการแก้ปัญหาในด้านการบินหลังจากที่สายการบินนกแอร์หยุดให้บริการไปเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกระทรวงคมนาคมก็ได้เรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาแล้วส่วนการที่นักบินบางคนไม่ยอมรับมาตรฐานสากลของเอซ่าเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และผู้บริหารควรออกมาเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนครับก็ไม่แน่ใจนะว่าไอ้นักบินสายการบินที่ไม่ยอมรับมาตรฐานสากลเนี่ยมันเป็นพวกเดียวกับคนบางพวกหรือเปล่าที่ไม่ยอมรับนู่นไม่ยอมรับนี่ก็เหมือนอย่างที่พลเอกประวิตรตั้งคำถามเนี่ยบวชมาทำไมเป็นพระแล้วเนี่ยบวชแล้วบวชมาทำไมก็บวชมาเพื่อไปยื่นประท้วงที่สถานทูตเขาไงบวชมาก็เพื่อจะไปปิดศูนย์ราชการเขาไงนะครับบวชมาก็เพื่อที่จะไปเดินสายแจ้งความไงนะครับแล้วก็บวชมาเพื่อที่จะอะไรอีกล่ะครับก็บวชมาเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือให้รัฐบาลนี้มีงานทำไงที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของทำเนียบรัฐบาลนะครับเห็นไปยื่นหลายรอบแล้วนี่ครับก็ถามว่าบวชมาทำไมผมก็เลยช่วยตอบให้คล้ายๆกับคำถามของอาจารย์นิธิเหมือนกันนะที่เขียนไว้ว่ามีทหารไว้ทำไมไม่รู้ว่าคล้องจองกันหรือเปล่าและที่บอกว่าถ้ายังมีความขัดแย้งเนี่ยก็ไม่มีใครที่กล้าจะนำเรื่องของการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยขึ้นไปทูลเกล้าแม่ก็ไม่รู้ว่าการสร้างความขัดแย้งเนี่ยใครเป็นคนทำให้ขัดแย้งคนกี่กลุ่มหรือคนกี่คนแค่นั้นเองนะคือเอาล่ะแหวกต้นตอนนะก็คือถ้าพูดกันให้ตรงพุทธอิสระตัวก่อให้เกิดความขัดแย้งคือพูดง่ายๆตัวเปิดอะตัวเปิดแล้วก็มีตัวตามมีไพบูลย์นิติวันมีไพศาลพืชมงคลไพศาลพืชมงคลเป็นใครครับกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีชื่ออะไรครับประวิตรครับในประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วใครไปนั่งหมอบราบกราบการอยู่กับพุทธอิสระครับก็ภาพเก่านะแสดงชัดเจนทั้งกลุ่มเลยทั้งนายกกับทั้งในประวิตรนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในช่วงต่อไปกันต่อครับเป็นเกี่ยวข้องกันมาจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ครับครับผมทางด้านของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาครับมีการระบุว่าไม่ว่าพระสงฆ์หรือว่าคฤหัสถ์นะครับต้องอยู่ภายใต้กฎหมายจะทำผิดกฎหมายไม่ได้ครับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับกล่าวถึงกรณีที่พระสงฆ์ออกมาเคลื่อนไหวที่พุทธมณฑลอำเภอสารยาจังหวัดนครปฐมเมื่อวานนี้นะครับว่ากฎหมายเนี่ยก็คือกฎหมายยืนยันว่าตัวเองเนี่ยทำตามกฎหมายนะครับส่วนที่พระสงฆ์ยื่นข้อเสนอไม่ให้รัฐนะครับยุ่งเกี่ยวกับกิจของสงฆ์นั้นตัวเองไม่เข้าใจเพราะใครก็ตามครับที่อยู่ภายใต้กฎหมายหากผิดกฎหมายก็ต้องไปยุ่งไม่มีการต่อรองไม่ว่าพระสงฆ์นะครับหรือว่าคฤหัสถ์ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือว่าให้ตัวเองเนี่ยเลือกปฏิบัติบ้านเมืองต้องเป็นแบบนี้ขออย่ามากดดันครับขณะนี้เนี่ยสังคมมองอยู่แล้วก็สื่อก็มองอยู่เชื่อว่าทหารก็พยายามเคารพนะครับความเป็นพระสงฆ์ห่มเหลืองมานะครับทหารก็ให้เกียรติให้ความเคารพพระสงฆ์ก็ควรกลับไปคิดเหมือนกันนะครับว่าน่าเคารพหรือเปล่าครับแล้วกฎหมายฉบับไหนล่ะท่านชอบไหมล่ะท่านชอบให้ผมเรียกปฏิบัติไหมล่ะนี่คือประเด็นที่บ้านเมืองเราต้องทำอย่างนี้ไงไม่มีหรอกไม่ต้องมากดดันผมไม่สำเร็จอะภาพเมื่อวานท่านมองเป็นยังไงบ้างคะความชุลมุนเมื่อวานสังคมก็มองเหมือนกันผมว่าท่านก็มองเหมือนกันอะไรที่มันท่านก็จะเห็นไงว่าผมว่าทหารเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเคารพความเป็นสงฆ์นะผมพระเหลืองมาอะไรมาเนี่ยท่านดูได้เลยว่าเขาให้เกียรติสงฆ์ให้ความเคารพสงฆ์เองต้องกลับไปคิดเหมือนกันว่าท่านเคารพหรือเปล่าแค่ผมให้แค่นี้ส่วนที่นายวัชระเพชรทองนะครับอดีตส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องนะครับให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI รับดำเนินคดีการเสียชีวิตของพันตำรวจโทจันทร์ชัยสวัสดิ์นะครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเลแล้วก็เลขาธิการสหพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งชาตินะครับว่าไม่สามารถทำได้แต่หากว่าเป็นญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็สามารถนำมาพิจารณาได้ครับเรื่องของพระนะฮะพลเอกไพบูลย์ก็บอกแล้วว่าต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับและที่สำคัญก็คือว่าทหารเนี่ยพยายามให้ความเคารพแล้วนะครับเคารพด้วยการไม่ใ
รถส่งอาหารรถสุขาเนี่ยเข้าไปนะครับในพื้นที่ที่พระเขากำลังชุมนุมอยู่แล้วก็บอกว่าทหารให้เกียรตินะฮะให้เกียรตินะฮะไม่ใช่ให้เกลียดนะแล้วก็มาตรงนี้เองก็บอกว่าทุกอย่างก็คืออย่างที่บอกฮะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ว่าพระสงฆ์หรือสังฆราชหรือคารวาสขออภัยครับทหารให้ความเคารพครับแล้วพระล่ะต้องให้ความเคารพใครนะครับนะฮะก็นะก็บอกว่าก็ทำให้ไม่ได้เรื่องการเลือกปฏิบัติไม่ใช่เรื่องของครับการเขาเรียกนะมีการสอบมาตรฐานอ่ะครับก็คือต้องกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเหตุการณ์ไม่เคารพกฎหมายหรือว่าเรื่องราวที่มันเลยเถิดมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยจริงๆมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะฮะถ้าเกิดตั้งแต่ต้นทางที่มันมีปัญหากันมาตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันถูกตรวจสอบแล้วก็การกระทำอย่างยุติธรรมโดยกฎหมายไม่น่าจะมีเหตุการณ์ลุกลามไปจนถึงปัจจุบันนี้นะครับวันนี้หลายคนเขาก็มองเขาวิเคราะห์กันว่าครับประเทศนี้ก็แปลกนะตรรกะหลายๆอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นตรรกะที่เราใช้กันประจำคือตรรกะวิบัติในหลายๆเรื่องและนี้ก็กำลังก็ไม่แน่ใจนะฮะว่ามาคลืบคลานมาถึงพุทธศาสนาแล้วหรือยังหรือว่าได้อย่างไรนะฮะครับเอาละครับมาติดตามอีกด้านนึงนะครับนายกิษยพงศ์สิรินะครับระบุว่าเหตุการณ์ที่พุทธมณฑลเมื่อวานนี้นะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและก็ทุกภาคส่วนที่ต้องช่วยกันดูแลและก็ดำเนินการต่อไปครับนายกิษยพงศ์สิริอธิบดีกรมศาสนาก็กล่าวถึงกรณีการชุมนุมของคณะสงฆ์ที่พุทธมณฑลอำเภอสารยาจังหวัดนครปฐมเมื่อวานนี้นะฮะก็บอกว่าจนก่อให้เกิดเหตุปะทะกันนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและก็พระสงฆ์เรื่องดังกล่าวนะครับเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ในรัฐบาลและก็ทุกภาคส่วนซึ่งกรมการศาสนาเนี่ยทำหน้าที่เพียงส่งเสริมกิจการทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะครับส่วนภาพที่ออกมาเมื่อวานนี้จะกระทบต่อศรัทธาของประชาชนต่อพุทธศาสนิกชนต่อศาสนาหรือไม่นั้นตนเองเห็นว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมโดยเฉพาะผู้นำและผู้ที่มีบทบาทในสังคมให้ช่วยกันวิเคราะห์แยกแยะระหว่างบทบาทตามคำสอนและบทบาทในองค์กรนะครับทั้งนี้ไม่อยากให้มองว่าเป็นความขัดแย้งเป็นเพียงความเห็นต่างโดยทุกภาคส่วนจะต้องมาพูดคุยกันใช้หลักศาสนามาวินิจฉัยกันก็จะสามารถเดินหน้าประเทศได้ซึ่งตนเองเนี่ยก็ไม่สามารถตอบได้นะครับว่ากลุ่มการเมืองจะนำมาเป็นประเด็นขัดแย้งหรือไม่แต่เชื่อว่าไม่จำเป็นต้องมีการประชุมร่วมนะครับแล้วก็ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองอยู่แล้วนะครับว่าประเด็นนี้คงไม่ใช่เรื่องว่าการขัดแย้งนะครับอาจจะเป็นความเห็นที่แตกต่างกันนิดบ้างนะครับถ้าหากทุกภาคส่วนได้นั่งคุยกันได้ปรึกษาหารือกันแล้วก็ใช้หลักของศาสนามาในการวินิจฉัยในการให้เหตุให้ผลนะครับผมคิดว่าทุกภาคส่วนก็จะได้ทิศทางในการเดินหน้าโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงของประเทศไทยสถาบันศาสนาเป็นสถาบันหลักของประเทศไทยมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกคนให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับกังวลไหมครับว่ากลุ่มการเมืองเนี่ยเขาจะเอาเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับมาใช้เป็นหนึ่งในเรื่องของการขับเคลื่อนตรงนี้ครับเรื่องนี้ในส่วนของผมเองผมไม่ทราบและไม่อาจจะตอบได้ประเด็นนี้นะครับครับผมขอบคุณมากนะครับในส่วนของทางด้านเกี่ยวกับหน่วยงานเกี่ยวกับทางศาสนาเองจะต้องมีการประชุมร่วมกันทำความเข้าใจกันไหมคะคงไม่จำเป็นถึงขั้นนั้นนะครับเพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้ทุกคนเนี่ยรู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการแสดงออกความคิดเห็นนั้นอาจจะมีบ้างท่านเองที่มีความไม่สอดคล้องต้องกันนะครับก็ใช้เวลานะครับใช้เวลาแล้วก็พูดคุยกันให้มากขึ้นท่านเองครับผมเชื่อว่าในหลักพระพุทธศาสนาเองก็มีหลักเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับนายกฤษยพงศ์กล่าวอีกว่าไม่อยากให้มองเป็นม็อบพระแต่เป็นการรวมตัวเพื่อจัดกิจกรรมทางศาสนาเพราะหากมองว่าเป็นม็อบนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมส่วนภาพที่คณะสงฆ์แสดงพฤติกรรมรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ทหารนั้นก็เป็นเรื่องของคณะสงฆ์ที่จะเป็นผู้วิเคราะห์และก็พิจารณานอกจากนี้การเสนอให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินั้นก็ต้องฟังความเห็นจากทุกฝ่ายครับเมื่อถามว่าผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือพฤติกรรมดังกล่าวอาบัติหรือไม่นายกฤษยพงศ์ก็ปฏิเสธที่จะตอบแล้วครับก็ท่านก็ค่อนข้างจะพูดในเชิงที่ให้คนที่เห็นภาพเหตุการณ์วิเคราะห์กันเองนะครับว่าจุดไหนเป็นอย่างไรบ้างแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจในสิ่งที่ท่านพูดนะครับต้องแยกกันออกว่าอันนี้เนี่ยเป็นหลักศาสนาหรือว่าเป็นการมีส่วนร่วมแต่ท่านก็บอกว่าไม่อยากให้มองว่า
เป็นเรื่องของการมารวมตัวกันชุมนุมเป็นม็อบอะไรขนาดนั้นแต่อยากให้มองว่าเป็นกิจกรรมทางศาสนาอีกอย่างหนึ่งนะฮะครับท่านพูดในลักษณะบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นนะยังพอฟังแล้วรู้สึกได้ว่ามันไม่ได้เอ็นไปทางไหนอ่ะเป็นพิเศษนะครับครับอยู่เป็นนะไปที่อีกหนึ่งจะเรียกว่าหนึ่งอะไรดีล่ะครับกับพุทธอิสระนะครับเข้าแจ้งความตำรวจสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑลให้ดำเนินคดีกับพระนะครับเมธีธรรมาจารย์ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับและผู้เกี่ยวข้องข้อหาร่วมกันบุกรุกพุทธมณฑลและก็ละเมิดพระราชบัญญัติการชุมนุมครับวันนี้ครับพุทธอิสระเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมพร้อมทนายความได้นำเอกสารและก็หลักฐานเข้าแจ้งความนะครับต่อพันตำรวจเอกวรพลยิ่งเจริญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อให้ดำเนินคดีกับพระเมธีธรรมาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎในนามของศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสมาคมนักวิชาการเพื่อพุทธศาสนาและตัวแทนวัดพระธรรมกายโดยร่วมกับพวกบุกรุกพุทธมณฑลซึ่งเป็นพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันชุมนุมโดยผิดกฎหมายเนื่องจากไม่ได้มีการขออนุญาตโดยพุทธอิสระนะครับก็บอกว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าละเมิดพระราชบัญญัติการชุมนุมผิดข้อบังคับของคสช.โดยเฉพาะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับซึ่งรับรู้อยู่แล้วว่ากลุ่มคนเข้ามาทำอะไรแต่กลับให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการมาประชุมเพื่อเตรียมงานวันมาฆบูชาแต่ข้อเรียกร้องของที่ประชุมไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับวันมาฆบูชาถือเป็นการปกป้องผู้ชุมนุมอย่างเห็นได้ชัดนะครับและก็ถือเป็นการขาดมาตรฐานในการทำงานเท่ากับสมรู้ร่วมคิดกับการชุมนุมในครั้งนี้ขณะที่พันตำรวจเอกวรพลก็บอกว่าตามที่พุทธอิสระได้นำเอกสารและหลักฐานมายื่นแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่มาร่วมชุมนุมที่พุทธมณฑลเนี่ยนะครับหลังที่ตรวจสอบเอกสารแล้วก็ได้ส่งต่อพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ร้องไว้เป็นหลักฐานนะครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะกลับนะในฐานะพระผู้ยิ่งใหญ่ไปไหนก็มีนะไปไหนก็นะนี่ก็ระดับนะไปแจ้งความเนี่ยไม่ทราบว่าไม่มีพนักงานร้อยเวรสิบเวรพนักงานสอบสวนอะไรรับแจ้งความไหมต้องระดับผู้กำกับนะก็มารอกันนิดนึงต้อนรับกันนะครับก็รู้แล้วล่ะนะครับว่าทำไมไปชุมนุมที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาได้มีคนคอยอำนวยความสะดวกให้อีกต่างหากไม่ห้ามนะไม่มีการปะทะกับตำรวจไม่มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ครับเพราะนะครับเขาเรียกว่าแหวกทางปูทางให้อย่างดีนะเชิญครับท่านเชิญมาชุมนุมได้เต็มที่เชิญมาเคลื่อนไหวได้ตามสบายแล้วบางคนนี่ถึงขนาดเมื่อวานเขาไปดูว่ามีพุทธอิสระเนี่ยไปสัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีการโค้ดคำพูดที่ค่อนข้างที่จะฟังแล้วก็เป็นการตั้งคำถามต่อเหมือนกันว่าสมเด็จพระสังฆราชท่านทรงเสด็จมาวัดของฉันถึง3ครั้งแล้วขอร้องให้ฉันทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าที่พุทธอิสระพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า เพราะว่าพูดไปก็ตรวจสอบไม่ได้นะครับเพราะว่าก็ไม่มีใครได้ยินนะฮะนอกจากพระพุทธอิสระที่บอกว่าเข้าฝันหรือเปล่าท่านเข้าฝันท่านอาจจะมีนิมิตก็ได้นะผมว่าอย่าอย่างอย่ากระนั้นเลยครับนะครับแล้วว่าการไปเอ่ยอ้างถึงเนี่ยนะครับสมเด็จท่านก็สิ้นแล้วนั่นสินะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เขาถึงบอกไงว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งล่ะเวลาที่จะไปพูดหรือไปเอ่ยถึงใครแล้วไปยกเอาคนที่ไม่อยู่แล้วเนี่ยมาพูดมาเอ่ยเพราะถ้าคุณไปพาดพิงว่าเขาพูดอย่างนู้นเขาพูดอย่างนี้เขาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาตอบได้ล่ะถูกต้องนะครับมันก็ไม่มีใครที่จะเขาเรียกแหละจะรับรู้ได้นอกจากตัวเองนะฮะจะพูดข้อเท็จจริงหรือจะพูดโกหกเนี่ยอันนี้รู้อยู่แก่ใจเท่านั้นแหละครับครับผมมาทางด้านของพระเมธีธรรมจารย์บ้างนะครับก็บอกว่าย้ำคณะสงฆ์เนี่ยห่วงตั้งสังฆราชมากที่สุดคอยติดตามนะครับท่าทีของรัฐบาลต่อสังฆามติขณะที่พระปัทธทหารนะครับยอมรับว่ามีเกิดขึ้นแต่ขอให้ดูข้อเท็จจริงครับพระเมธีธรรมจารย์ครับเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยครับในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายคณะสงฆ์และก็องค์กรภาคีพุทธบริษัท4ทั่วประเทศนะครับหรือว่าคสพเนี่ยนะครับกล่าวว่าทางเครือข่ายเนี่ยจะมีการติดตามนะครับเรื่องต่างๆที่เป็นสังฆามติทั้ง5ข้อโดยเรื่องที่ทางเครือข่ายนะครับให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือการสถาปนาประมุขสงฆ์ของไทยแล้วก็การบรรจุพระพุทธศาสนานะครับเป็นศาสนาประจำชาติในรัฐธรรมนูญโดยจากนี้นะครับจะยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆที่เป็นการกดดันการทำงานของรัฐบาลแต่ว่าหากว่ามีสิ่งที่รัฐบาลรับปากไปแล้วนะครับเป็นการทำเพื่อยุติการรวมตัวของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่
ที่พุทธมณฑลเท่านั้นเนี่ยโดยไม่มีการดำเนินการใดๆต่อนะฮะบอกว่าจะทำให้เกิดปัญหาพอกพูนขึ้นแน่นอนส่วนเหตุการณ์นะครับการปะทะของพระสงฆ์กับทหารที่ทางเข้าของพุทธมณฑลเมื่อวานนี้นะครับยอมรับว่ามีเกิดขึ้นแต่เป็นส่วนน้อยแล้วก็เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นบทเรียนให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องนำไปแก้ไขด้านนายเสถียรวิพรมหานะครับนายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนาหรือว่าสนพ.เนี่ยนะครับก็กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพพระล็อกคอทหารว่าได้ทราบภายหลังนะครับว่าเกิดเหตุการณ์เนี่ยบริเวณทางเข้าซึ่งมีการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้พระสงฆ์เนี่ยเข้าทำกิจกรรมโดยมีการพูดคุยระหว่างพระสงฆ์กับทหารแต่อาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันนะครับซึ่งขณะนั้นอารมณ์ของทุกฝ่ายอาจจะหลุดนะครับจนเกิดการหยุดยื้อยุดนะครับให้แยกออกจากกันทำให้ภาพนี่เหมือนเป็นการล็อกคอกันอย่างไรก็ตามครับขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยดูข้อเท็จจริงสังคมพุทธเราเนี่ยไม่นิยมความรุนแรงนะครับซึ่งการที่มีพระสงฆ์มาเป็นจำนวนมากเช่นนี้ก็ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของพระนะครับได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามครับในตามวัตถุประสงค์หลักของคณะสงฆ์ก็คือมาเนี่ยมาสวดมนต์นะครับการที่มีภาพที่สื่อออกมานะครับที่ออกไปเช่นนั้นเนี่ยสนพ.เองก็ไม่สบายใจอยากให้ดูที่ข้อเท็จจริงแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในเวลานั้นด้วยครับก็เป็นการชี้แจงนะครับทั้งในด้านของเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมถึงสนพ.ด้วยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนนะครับพอเกิดเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยก็เลือกที่จะดูไม่ได้ดูแค่บางสื่อแล้วก็มีการแชร์คลิปในหลายๆสื่อที่ต้องบอกว่าพอเอาไปเสนอเนี่ยสื่อบางสื่อก็จะเขียนหรือว่าพาดหัวเนี่ยในลักษณะที่แตกต่างกันอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าการที่จะรับดูคลิปโดยเฉพาะในโลกโซเชียลเนี่ยจริงๆควรจะดูให้มันครบทุกๆเพจหรือว่าทุกๆข่าวดีกว่าเพราะว่ามีการเอาไปสารต่อมีการเอาไปพูดอ่ะมันทำให้เกิดการบิดเบือนอย่างที่ทางสนพ.เขาก็บอกหรือว่าทางพระที่ไปร่วมเนี่ยก็บอกว่าให้ดูข้อเท็จจริงไว้ก่อนนะครับก็อย่างที่เรียนกันมาโดยตลอดนะครับเวลาการรับสื่อเนี่ยดูพีซทีวีแล้วก็นะครับถ้าคิดว่าเอาข้อมูลตรงนี้มันน่าเชื่อถือขนาดไหนก็ลองไปดูสื่ออื่นประกอบด้วยใช่นะครับว่าข่าวที่รับที่เสพจากเราไปแล้วเนี่ยมันตรงกันกับที่เขานำเสนอด้วยหรือเปล่านะครับสื่อเวลานี้เนี่ยและสื่อวันนี้เนี่ยต้องเลือกรับกันหลายๆทางนะนะครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักดูนะครับแต่ว่าสื่อบางประเภทเนี่ยนะครับแค่ดูแล้วก็รู้อยู่แล้วล่ะนะครับว่านะครับคือดูแล้วแทบจะไม่ต้องชั่งน้ำหนักอ่ะนะครับว่าผลที่มันออกมานั้นเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันเป็นเรื่องเท็จหรือว่ามันเป็นเรื่องของการใส่ไฟให้ร้ายกับกลุ่มหนึ่งกลุ่มคนใดอ่ะนะครับก็ต้องดูสารตั้งต้นสื่อนะสื่อเนี่ยมีสารตั้งต้นอยู่ที่ ยังไงอะไรนะครับขอยกคำพูดของน้องคนนึงที่จำได้ไหมเคยไปงานที่นายกไปประทับคาถาแล้วไปยกชูป้ายสักอย่างเป็นน้องมาเพนกวินเพนกวินนายกใช่ไหมเคยออกโทรทัศน์ช่องนึงนะฮะแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเด็กไทยหรือว่าประชาชนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยสมัยนี้เนี่ยความรู้นี่หาง่ายน้องบอกแต่ว่าสิ่งที่หายากเนี่ยคือความคิดคือความรู้นี่อ่านได้จำได้ท่องได้นะครับมีความรู้ก็อ่านหนังสือออกรู้หมดทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือความรู้เหล่านั้นเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยควรจะเอาไปคิดพิจารณาอีกครั้งนึงว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่ามีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในครับเพื่อจะวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็เชื่อในสิ่งที่ถูกต้องด้วยหลักด้วยหกด้วยผลนะครับครับอย่างเมื่อวานของพระพุทธอิสระเมื่อวานได้ไปออกสื่อใหญ่นะกล่าวอ้างถึงสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชว่าเคยมาบอกว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ในเรื่องที่ท่านก็เป็นห่วงอยู่แล้วก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนก็เป็นการพูดลอยๆนะครับซึ่งไม่มีหลักฐานไม่รู้จะพูดทำไมอีกอย่างนึงก็คือวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้ไปถามคนใกล้ชิดสมเด็จช่วงเหมือนกันถึงกรณีที่พุทธอิสระเคยบอกเอาไว้ถึงเรื่องของการซื้อรถซื้อรานะครับวันนี้ก็เลยมีข่าวออกมาว่าผู้ใกล้ชิดสมเด็จช่วงเนี่ยปฏิเสธข่าวการซื้อรถให้กับพยาบาลสาวนะครับชี้ว่าพุทธอิสระเนี่ยตั้งใจปล่อยข่าวเพื่อให้เกิดมลทินนะครับขณะที่สมเด็จช่วงเนี่ยก็แนะว่าอย่าไปยุ่งกับพุทธอิสระผู้ใกล้ชิดสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นะครับช่วงวรปุญโญผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับวันนี้กล่าวถึงกรณีที่พระพุทธอิสระออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีช่องดิจิตอลชื่อดังนะครับเมื่อวานนี้15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเมื่อก็บอกว่าสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เนี่ยซื้อรถให้พยาบาลสาวที่สังกัดโรงพยาบาลรัฐชื่อดังที่ท่านรักษาตัวอยู่นี่แหละครับ
เรื่องที่พุทธอิสระออกมาพูดต้องการสร้างมนทินให้สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นะครับเป็นการพูดโดยขาดข้อมูลขาดหลักฐานและไม่เป็นความจริงล้านเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งนี้สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เนี่ยได้บริจาครถให้โรงพยาบาลหลายแห่งทุกปีแล้วครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถตู้พยาบาลเคลื่อนที่เพื่อใช้เวลาออกหน่วยตามต่างจังหวัดและทุกครั้งที่ผ่านมานะครับทุกครั้งที่มีการบริจาครถหรือว่าบริจาคเงินสร้างอาคารเพื่อสาธารณกุศลก็จะมีรายละเอียดว่าบริจาคที่ใดไปจำนวนเงินเท่าไหร่พิมพ์เป็นหนังสือเอาไว้ผู้ใกล้ชิดสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ก็ยังกล่าวอีกว่าทุกครั้งที่หลวงพ่อสมเด็จเห็นข่าวที่พาดพิงถึงท่านนะครับท่านก็จะพูดเสมอว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยปล่อยเขาเนื่องจากท่านไม่มีนโยบายให้ไปโต้เถียงนะครับนอกจากนี้เนี่ยท่านยังทำวัดของสงฆ์ทุกวันโดยการลงไปสวดมนต์ฉันเพลและก็เทศให้ญาติโยมฟังถึงแม้ว่าท่านเนี่ยจะมีตำแหน่งเป็นถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและก็มีอายุถึง91ปีแล้วก็ตามนะครับเราก็จะเห็นทุกครั้งนะครับที่มีข่าวหรือว่ามีเหตุการณ์ต่างๆนานาตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันที่มีการพาดพิงถึงสมเด็จช่วงนี้ครับท่านก็ไม่เคยออกมาด้วยตัวของท่านเองแล้วก็ถึงแม้ว่าลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ภายในวัดก็เยอะมากนะครับแต่ก็ไม่มีใครออกมาโต้เถียงแล้วก็นำเอกสารอะไรออกมาชี้แจงส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเชิญให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบในการดำเนินคดีต่างๆเข้ามาดูเรื่องความโปร่งใสซะมากกว่านั่นแหละฮะคือการปฏิบัติในกิจของสงฆ์อย่างแท้จริงนะครับส่วนคนที่ไม่ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติในกิจของสงฆ์นั้นเนี่ยก็มันก็ฟ้องอยู่แล้ววันนี้เนี่ยถึงบอกว่าฟ้องด้วยภาพนะครับมันสื่อสารกันด้วยสื่อนะครับที่เห็นกันอยู่แล้วว่าเออใครมีพฤติกรรมแบบไหนอย่างไรนะครับใครที่นะครับเรียกได้ว่าเป็นพระแบบเต็มปากเต็มคำใครที่มันยังก้ำกึ่งอยู่นะครับว่าเอออันนี้พระจะเรียกว่าพระดีไหมมันใช่หรือเปล่าเนี่ยนะครับว่าใครที่อาศัยผ้าเหลืองอยู่หรือแม้แต่พยายามจะพูดว่าไม่ว่าพระหรือว่าสังฆราชหรือว่าคารวาสเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายก็ต้องให้พระเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายให้หมดนะไม่ใช่ว่าบางคนทำอะไรได้บางรูปทำอะไรได้หรือบางรูปเนี่ยทำไม่ได้นะกลับไปก็คือเรื่องความยุติธรรมนั่นแหละปฏิบัติให้มันเท่าเทียมกันไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับส่วนพระเนี่ยนะครับที่ไม่ปฏิบัติกิจของสงฆ์นั่นก็เป็นเรื่องนึงนะส่วนคารวาสที่ไปยุ่งเรื่องของพระครับนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับเหมือนอย่างคนนี้ยุ่งมาตั้งแต่เป็นสปช.แล้วนะไพบูลย์นิติตะวันนะครับร้องผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้วินิจฉัยการปฏิบัติหน้าที่ของมหาเถรสมาคมว่าดำเนินการตามพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราชปลมพระธรรมชโยต้องปาราชิกหรือไม่ครับที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนายไพบูลย์นิติตะวันอดีตประธานคณะปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านนายรักษาเกชาแช่ฉายนะฮะเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้วินิจฉัยการปฏิบัติหน้าที่ของมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าดำเนินการตามพระลิขิตของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชจนสิ้นสุดขั้นตอนตามกฎหมายหรือไม่ในกรณีที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505มาตรา8ประกอบกับกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่21พุทธศักราช2538มีพระลิขิตทรงวินิจฉัยว่าพระธรรมชโยต้องประอาบัติปาราชิกพ้นจากการเป็นสมณเพศไปแล้วซึ่งมีผลตามกฎหมายและมหาเถรสมาคมให้การรับรองไว้แล้วในการประชุมเมื่อวันที่10พฤษภาคม2542โดยแม้ว่ามหาเถรสมาคมจะไม่มีมติที่ระบุชัดเจนว่าพระธรรมชโยต้องอาบัติปาราชิกหรือให้พ้นจากการเป็นสมณเพศแต่การที่มีมติรับรองพระลิขิตดังกล่าวเท่ากับเป็นการรับรองว่าพระธรรมชโยต้องอาบัติปาราชิกผลจากสมณเพศซึ่งมีผลทางกฎหมายในทันทีแต่จากการตรวจสอบก็พบว่ามหาเถรสมาคมยังไม่ดำเนินการให้พระธรรมชโยสละสมณเพศตามกฎหมายมหาเถรสมาคมฉบับที่21พุทธศักราช2538แต่อย่างใดนายไพบูลย์บอกอีกด้วยนะครับว่าการที่มหาเถรสมาคมมีมติเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าการดำเนินการเป็นไปตามพระลิขิตได้สิ้นสุดไปแล้วนั้นไม่ถูกต้องเพราะกรณีที่อ้างถึงนายมานพ
พลไพรินและนายสมพรเทพสิทธาเป็นโจทยื่นฟ้องพระธรรมชโยว่าล่วงละเมิดพระธรรมวินัยด้วยการบิดเบือนหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาอวดอุตรินะรวมไปถึงการยักยอกทรัพย์นั้นเนี่ยการพิจารณาด้านพระธรรมวินัยในชั้นนี้ยังอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีในฐานะที่เป็นผู้พิจารณาตามกฎหมายมหาเถรสมาคมว่าด้วยลงนิฆะกรรมนะไม่ใช่เป็นกรณีตามพระลิขิตของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชครับก็นะถ้าคนหัวหมอล้นหัวหมอนะฮะก็ว่ากันไปครับนะก็นี่แหละครับนะก็ว่ากันตามตัวบทกฎหมายนะท้ายที่สุดก็ให้กระบวนการและขั้นตอนก็นะครับก็ว่ากันนะมีอำนาจก็ตรวจสอบไปนะถ้าไม่มีอำนาจนะก็ตีกลับไปว่าอ้าวอันนี้เดี๋ยวผู้ตรวจการเขาก็จะวินิจฉัยกันไปนะครับตามขั้นตอนไปครับผมมาทางด้านของประธานนปช.กันบ้างนะครับแฉแผนแก๊งสามพ.นะครับยื้อให้สมเด็จช่วงเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชครับไปจนกว่าสิ้นลมหายใจระบุนะครับหากนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคสช.ไม่ปฏิบัติตามมติม.ส.นะครับคณะสงฆ์จะแสดงพลังครั้งใหญ่ชนิดที่ว่ามืดฟ้ามัวดินชี้เหตุการณ์ที่พุทธมณฑลเนี่ยแค่จุดเริ่มต้นครับนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินะครับหรือนปช.กล่าวในรายการมองไกลนะครับว่าวงการสงฆ์ได้กล่าวถึงแผนการถ่วงรั้งการทูลเกล้านะครับรายชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงวรปุญโญนะครับเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีนะครับอันนี้ก็ให้เป็นพระสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20เอาไว้จนกว่าสมเด็จช่วงนะครับจะมรณภาพไปเองแผนการนี้นะครับจะอ้างเหตุการณ์ไม่สงบมายื้อเวลาซึ่งพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ยืนยันถึงความไม่สงบด้วยเช่นกันดังนั้นนะครับแนวโน้มจะไม่นำชื่อสมเด็จช่วงขึ้นทูลเกล้าเพื่อสถาปนาให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชตามมติของมหาเถรสมาคมหรือมส.จึงแสดงถึงรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะถ่วงรั้งเอาไว้นะครับให้สมเด็จช่วงเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชตลอดไปครับเพราะเมื่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ได้ระบุความชัดเจนว่ามติของมหาเถรสมาคมจะต้องมีมติเลือกพระราชาคณะชั้นสมเด็จที่มีความอาวุโสโดยสมณศักดิ์และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นใครไม่ได้เลยก็คือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ถ้าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็จึงจะต้องดูลำดับถัดไปลำดับ2ลำดับ3เนี่ยท่านอาพาธลำดับ4เจ้าวาดวัดประวรสมเด็จพระวรรณรัตน์สมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะครับที่มีวัดปฏิบัติงดงามและก็ให้ความเคารพสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ในฐานะที่เป็นพระที่มีความอาวุโสทั้งอายุพรรษาและอาวุโสโดยสมณศักดิ์ท่านจึงเป็นคนที่เสนอสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชมิฉะนั้นเนี่ยนะครับป่านนี้ก็อธิบายชัดเจนแล้วใส่ร้ายเสี้ยมกันว่าถ้าไม่ตั้งสมเด็จช่วงก็จะไปต้องไปตั้งเนี่ยนะครับสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศกลายเป็นปัญหาระหว่างธรรมยุทธกับมหานิกายแต่พระเถราเถระชั้นผู้ใหญ่นั้นท่านรู้ท่านจึงไม่ยอมตกเป็นเหยื่อในกรณีนี้นายจตุพรกล่าวอีกนะครับว่าแก๊งสามพอในอันประกอบด้วยพุทธอิสระเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมนายไพศาลพืชมงคลกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีของพลเอกประวิตรนะครับแล้วก็นายไพบูลย์นิติตะวันอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.กลุ่มคนเหล่านี้นะครับอยู่ใกล้ชิดกับรัฐบาลทั้งสิ้นและยังเคลื่อนไหวต่อต้านการแต่งตั้งสมเด็จช่วงนะครับไม่ให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชดังนั้นนะครับความไม่สงบที่เกิดขึ้นจึงมาจากคนของรัฐบาลนั่นเองส่วนกรณีทหาร
ะครับใช้รถฮัมวี่ไปสกัดพระสงฆ์ไม่ให้รถอาหารแล้วก็รถสุขาเนี่ยเข้าไปในพุทธมณฑลนั้นผู้มีอำนาจจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะครับแต่ว่าการให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจกันเองจึงเป็นปัญหาพระสงฆ์เนี่ยมีความรู้สึกนะครับว่ามากไปเพราะว่าเมื่อนำไปเปรียบกับพุทธอิสระนะครับนำประชาชนไปหน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกายังไม่มีการสกัดกั้นและก็ยังไม่เคยเรียกนะครับไปปรับทัศนคติใดๆจึงทำให้พุทธอิสระกับแก๊งสามพอเนี่ยเคลื่อนไหวอย่างอิสระซึ่งทำให้พระสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่สบายใจดังนั้นนะครับรัฐบาลเนี่ยไม่พยายามกระทำการใดๆก็ขอเตือนก่อนนะครับว่าเหตุการณ์ที่พุทธมณฑลเนี่ยยังไม่ใช่ของจริงส่วนของจริงจะมหึมาเมื่อพุทธอิสระเพียงรูปเดียวเนี่ยสามารถหยุดยั้งนะครับคณะสงฆ์ได้และก็กระทำการใดๆได้อีกแสดงว่าเป็นพระที่ใหญ่มากจนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่กล้าแตะต้องนะครับแล้วก็ยังกลัวคำขู่ตัดขาดอาจารย์กับศิษย์ดังนั้นนะครับการแสดงสังฆาการแสดงสังฆามติเมื่อวานนี้นะครับที่พุทธมณฑลเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับถ้าเหตุการณ์เนี่ยไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายแล้วก็ความเป็นจริงอย่าคิดว่าจะหยุดอะไรได้ง่ายๆนะครับประธานนปช.กล่าวถึงกรณีพลเอกรณชัยมัญชุสุนทรกุลนะครับผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรืออพส.เนี่ยนะครับเรียกร้องความเห็นใจจากสังคมกรณีอพส.เนี่ยไปรับจ้างขุดลอกคูคลองนะครับเพื่อหางบประมาณมาเลี้ยงทหารผ่านศึกแล้วก็ครอบครัวกว่า3ล้านคนว่าทำไมต้องให้ทหารผ่านศึกเนี่ยไปขุดลอกคูคลองเนี่ยนะฮะทางงบประมาณไม่พอต้องทำให้พอแต่ไม่ใช่นะครับไปใช้อ้างชื่อทหารผ่านศึกเนี่ยไปทำมาหากินกันเองแล้วก็อ้างชื่อพลเอกประวิตรไปเรียกรับเงินผลประโยชน์แล้วก็นำไปจ่ายที่ชั้น6ของตึกอพส.นั่นคืออะไรการจ่ายเงินที่ชั้น6ของตึกอพส.นะครับเป็นสิ่งบ่งบอกชัดเจนนะครับว่าน่าเชื่อถือเพราะว่าถ้าเพียงแค่คุณนายอหรือว่าสจ.ไปเรียกเก็บเงินค่าหัวคิวนะครับใครก็เชื่อถือแล้วก็ยิ่งอ้างชื่อพลเอกประวิตรเนี่ยก็ยังไม่โกรธไม่เอาเรื่องใดๆดังนั้นอย่ามาบอกว่าให้เห็นใจนะครับเพราะว่าต้องเห็นใจนักรบผ่านศึกของประเทศที่ควรได้รับการปฏิบัติอย่างมีเกียรตินะครับแต่ว่าเมื่อไปรบกลับมากลับให้ไปลอกคลองช่างรันทดเจ็บปวดหากขาดงบประมาณเนี่ยก็ควรให้นะครับการทำงานขุดลอกคูคลองนั้นเนี่ยอพส.มีประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่เพราะว่าทางปฏิบัตินะครับทำไม่ได้จึงต้องเช่าช่วงกันหลายทอดสิ่งสำคัญก็ไม่ควรให้ใช้ชื่อของอพส.เนี่ยไปหากินสังคมไทยนะครับต้องตั้งหลักเพราะว่าประเทศเป็นหนี้ทหารผ่านศึกที่เสียสละนะครับเพื่อชาติจึงต้องดูแลนักรบอย่างมีเกียรตินะครับไม่ให้ไปใช้ขุดคลองนะฮะฟังแล้วหลั่นทดทั้งที่เป็นรัฐบาลทหารก็ควรดูแลนักรบให้ดีต้องเชิดชูให้เกียรติอย่าซ้ำเติมชะตากรรมของนักรบครับก็ชัดเจนนะครับวันนี้ประธานอปช.ก็เน้นในเรื่องของอพส.แล้วก็รวมถึงการเคลื่อนไหวของพระสงฆ์เมื่อวานนี้ที่พุทธมณฑลครับครับเอาละครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามแต่ละฝ่ายนะครับที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีข้อเสนอแนะออกมารายวันเกี่ยวกับเรื่องความเห็นนะครับที่ได้เสนอไปยังกรท.นะครับติดตามกันในช่วงหน้าครับวันนี้นายวิษณุเครืองามครับระบุทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งก่อนนะครับเพื่อจะให้ทันกับโรดแมพเลือกตั้งภายในปี2560นะครับส่วนการลงประชามติกำหนดไว้ที่31กรกฎาคม2559นะครับจะบวกลบไม่เกิน7วันจากนี้ครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ2เรื่องนะครับคือผลการหารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เกี่ยวกับการลงประชามติซึ่งขณะนี้รอทางกกต.กำหนดวงเงินงบประมาณในการทำประชามติและร่างกฎหมายกำหนดนะครับความผิดในการออกเสียงประชามติส่วนวันลงประชามติจะเป็นไปตามกำหนดเบื้องต้นประมาณวันที่31กรกฎาคม2559แต่ว่าจะบวกลบได้7วันนะครับขณะที่เรื่องการกำหนดระยะเวลาในการเลือกตั้งมีความกังวลว่าหากดำเนินไปตามบทเฉพาะการจะใช้เวลายาวกว่าจะไปถึงขั้นตอนการเลือกตั้งดังนั้นจึงจะเสนอให้มีการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง10ฉบับดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งไปก่อนเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปตามกรอบเวลาหรือโรดแมปที่นายกรัฐมนตรีกำหนดไว้ก็คือปี2560
ถ้าหากเดินไปตามบทเฉพาะการในร่างรัฐธรรมนูญระยะเวลากว่าจะไปถึงขั้นตอนของการเลือกตั้งเนี่ยมันอาจจะยาวนานเกินไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องร่นเวลาลงมาให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้ในเดือนเอาว่าในปีก่อนในปี2560เดือนเนี่ยก็คงต้องใกล้ๆกับโรดแมปที่รัฐบาลและคสช.ได้ประกาศไว้เราจะบอกตายตัวว่าต้องเป๊ะวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่มันอาจจะยากเพราะว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมดูแลแต่ไม่ใช่ทอดเวลาไปยาวนานวิธีที่จะอาจจะทำให้เร็วและสั้นลงได้รัฐบาลก็ได้เสนอแนะเช่นว่าอาจจะไม่ต้องรอจนทำกฎหมายลูกครบ10ฉบับอย่างที่กำหนดอาจจะลงมาเหลือไม่กี่ฉบับเท่าที่จำเป็นต่อการเลือกตั้งแล้วก็นายวิษณุกล่าวอีกว่าการเสนอยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไว้ในร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจะเกี่ยวพันกับการกำหนดช่วงเวลาซึ่งตรงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนละ5ปี4แผนหากทุกอย่างต่อเนื่องโดยที่ปฏิรูปเรื่องอื่นๆไปด้วยโดยให้สอดคล้องกันประเทศจะเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืนและหากทำทุกอย่างดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ก็สามารถเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปตำรวจไปใส่ไว้ในหมวดปฏิรูปในรัฐธรรมในร่างรัฐธรรมนูญได้นะครับเอาละครับถ้าการดำเนินการตามแผนนี้นะครับในการทำร่างรัฐธรรมนูญตัวนี้วันที่จะได้มีการลงประชามติกันหรือว่าจะทำอะไรกันก่อนหน้านั้นเกี่ยวกับร่างตัวรัฐธรรมนูญตัวนี้ก็น่าจะเป็นก่อนกรกฎาคมนะฮะเดี๋ยวต้องดูแผนอีกทีนึงเพราะมีหลายฝ่ายออกกันที่รอความคืบหน้ารอการแก้ไขร่างตัวนี้อยู่ไอ้นี่ร่างตัวนี้เนี่ยมันจะแก้ไขแล้วเสร็จเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นฉบับสมบูรณ์เนี่ยวันที่29มีนาคมนะครับแล้วก็จะต้องนำไปสู่กระบวนการทำประชามติเนี่ยก็ขีดกรอบกันไว้เนี่ยไม่เกิน90วันก็นั่นแหละครับประมาณ31กรกฎาคมนะครับก็ประชามติเนี่ยตามกรอบมันต้องเป็นไปตามนั้นแน่แต่หลายคนก็หวั่นใจว่าเอ๊ท้ายที่สุดมันจะถูกแก้ไขปรับแก้เป็นฉบับสมบูรณ์แล้วได้เอาไปทำประชามติจริงหรือเปล่าครับเป็นเครื่องหมายคำถามที่หลายๆคนเริ่มเกือบคำถามแต่ไม่มีใครที่จะให้คำตอบได้ครับก็ถามกันอาจจะเรียกว่าจะถามลอยๆก็ไม่เชิงนักอ่ะนะแต่ก็ถามกันไว้กังวลกันไว้ก่อนครับแต่ก็รอดูนะน่าจะประมาณเมษายนมิถุนายนในช่วงนี้แหละที่มีบางกลุ่มอยู่ที่เขาต้องการจะนำเสนอการแก้ไขร่างแต่ถ้าเกิดว่าร่างตัวที่ไปแก้ไขมาแล้วมันไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ของหลายฝ่ายที่อยากจะแก้กันเนี่ยครับมันไม่ตอบโจทย์ประชาชนไม่ตอบโจทย์คนที่เขาอยู่ในวงการการเมืองการเลือกตั้งจริงๆมันก็ต้องมีการเคลื่อนไหวให้ไม่รับกันอีกดูรอดูนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับมั่นใจว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยจะผ่านประชามติอย่างแน่นอนเพราะมีความเป็นสากลนะครับแล้วก็ยังบอกด้วยว่าคสช.เนี่ยไม่ได้เสนอความเห็นเรื่องพรรคการเมืองต่อกรท.ครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้ส่งความเห็นร่างรัฐธรรมนูญให้กับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.ไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าไม่มีการเสนอความเห็นเรื่องของพรรคการเมืองโดยมีเพียงเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเป็นส่วนใหญ่เพื่อวางแนวทางให้รัฐบาลในอนาคตทำงานได้สะดวกและก็เพื่อสานต่อแผนปฏิรูปประเทศในอนาคตส่วนจะมีการชี้แจงกับต่างชาติให้เข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นเนี่ยเรื่องนี้คงต้องรอให้กรท.ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนแล้วก็กรท.ก็จะเป็นผู้ชี้แจงเองรวมถึงนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายด้วยนะครับซึ่งต่างชาติก็ยังไม่ได้มีการสอบถามมานะครับเพราะส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องภายในประเทศถ้าประชาชนมั่นใจในรัฐธรรมนูญความปรองดองก็จะเกิดขึ้นนะครับส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าฝ่ายการเมืองจะคิดเห็นอย่างไรแต่ยืนยันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้น่าจะผ่านเพราะมีความเป็นสากลส่วนคสช.จะเปิดให้พรรคการเมืองแสดงความเห็นร่างรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่นั้นเนี่ยปัจจุบันก็มีการแสดงความเห็นอยู่แล้วซึ่งก็ไม่ได้ห้ามแต่ถ้าจะออกมาเดินขบวนหรือเปิดเวทีทั่วประเทศทำไม่ได้ถ้าประชาชนเนี่ยนะมั่นใจในรัฐธรรมนูญนะความปรองดองก็จะเกิดขึ้นเยอะนะครับเพราะเป็นกติกาชัดเจนนะ
ถ้าเรามีกติกาดีทุกคนถ้ามีว่าเห็นว่ากติกานี้เกิดความเชื่อมั่นทุกคนมันความปรองดองก็จะเกิดขึ้นเยอะนะครับนี่ผมคิดเองนะนะครับผมไม่ได้ประชุมครม.แล้วมาชี้แจงไม่ใช่นะนี่ถามผมต่างหากนะผมไม่รู้ผมไม่ใช่ฝ่ายการเมืองจะมานั่นผมก็จะเบื่อใจไงก็ทุกคนก็ผมว่าฝ่ายการเมืองเองก็แต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันน่ะคิดเหมือนกันไหมล่ะเหมือนไหมอ้าวไม่เหมือนอ่ะถ้าเป็นผมนะผ่านผมบอกถ้าเป็นผมนะใช่ไหมก็ดูว่าผมเป็นผมแต่ว่าผมดูว่ามันเป็นสากลเนี่ยผมดูแล้วค่อนข้างเป็นมันค่อนข้างสากลเลยนะครับเนี่ยครับกรณีปัญหาในวงการสงฆ์เนี่ยพลเอกประวิตรก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดูแลอยู่แล้วก็กำลังดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนครับเป็นสากลนะสากลนะเป็นสากลนะครับที่จัดสรรปันส่วนผสมไม่มีที่ใดในโลกเขาใช้ครับนักข่าวก็น่าจะอยากถามเลยผมคิดว่านักข่าวน่าจะอยากถามแน่ๆว่าตรงไหนที่ท่านมองว่าเป็นสารกลหรือว่าข้อไหนก็เนี่ยที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยระบบการเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสมครับไม่มีที่ใดในโลกเขาใช้นะระบบการเสนอชื่อให้พรรคการเมืองเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีพรรคละ3คนก่อนการปิดรับสมัครเลือกตั้งก็ไม่มีประเทศไหนในโลกเขาทำกันมั้ยเราเป็นนวัตกรรมรัฐธรรมนูญนะฮะสวเลือกตั้งทางอ้อมให้20กลุ่มอาชีพครับเรียกกันผมก็ไม่ได้นะผมไม่เข้าใจว่าไม่น่าจะมีประเทศใดในโลกเขาทำกันเหมือนกันแล้วนี่เป็นสากลยังไงอ่ะเราอาจจะนำชาติอื่นไปไงฮะนำชาติอื่นที่ชาติอื่นเขาก็ไม่อยากจะทำตามหรือเปล่านำชาติอื่นที่เรานำมาเนี่ยเขาเจริญกว่าเราทั้งนั้นเลยนะผมไม่ได้ดักคอนะหรือว่าไปขัดคอท่านรองนายกฝ่ายความมั่นคงนะครับเป็นแต่ว่าผมตั้งข้อสังเกตไงว่าถ้าเราจะเทียบเคียงความเป็นสากลดูที่ระบบการเลือกตั้งก่อนเราเป็นสากลไหมนะฮะก็คือถ้าในโลกนี้น่ะเอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะแล้วก็มีระบบการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะมีการระบบเลือกตั้งแบบสสสวเขาก็จะเลือกตั้งซะส่วนใหญ่นะระบบประชาธิปไตยนะฮะบางประเทศเนี่ยสวเนี่ยสามารถที่จะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองด้วยซ้ำไปแต่ประเทศไทยนี่บอกไม่ได้ถ้าจะให้ปล่อยการเลือกตั้งเนี่ยถ้าไม่ลากตั้งหรือไม่เลือกตั้งทางอ้อมเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดสภาผัวเมียจะเกิดสภาโคตรเงาสักหลาดอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะครับมันก็ยื้อเยื้อกันเยอะแยะไปหมดนะฮะก็เป็นซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วระบบเลือกตั้งในโลกที่เขามีกันก็คือการเลือกตั้งในระบบเขตการเลือกตั้งแบบสัดส่วนการเลือกตั้งแบบปาร์ตี้ลิสต์ก็เนี่ยหลักๆนะที่มันเป็นสากลจริงๆแต่ประเภทจัดสรรปันส่วนผสมเนี่ยนะก็คือให้ทุกคะแนนเสียงมีคุณค่าไอ้แพ้ก็จะชนะได้เนี่ยมันไม่มีในโลกที่ไหนเขาทำกันอ่ะนะฮะเว้นแต่ที่ผมเคยได้ยินมาที่นะครับเป็นเรื่องเล่าสำหรับบางประเทศเท่านั้นเองว่าอันที่จะเขาจะไม่เหมือนต่างประเทศหน่อยก็คือการโดยปกติเนี่ยเวลาเราไปเลือกตั้งเราจะกาคนที่ชอบใช่ไหมเลือกคนที่ชอบแต่มีบางประเทศเนี่ยเขาบอกว่าให้กาคนที่ไม่ชอบออกไปเหลือแต่คนที่ชอบอันนี้มันก็อาจจะเป็นแปลกนะฮะแต่ว่ามันก็มีน้อยล่ะนะครับก็เท่านั้นเองแต่ถึงการยังไงก็ตามมันตอบสนองเจตนาของคนที่เลือกอยู่ดีใช่ครับพอสุดท้ายเนี่ยคนที่ไม่คุณจะเลือกแบบกาคนที่ไม่ชอบเนี่ยสุดท้ายก็คือคนที่ชอบไม่ได้ที่คุณจะได้นะฮะไม่ใช่ไปได้คนที่ได้คะแนนรองลงมาหรือว่าแพ้เราก็ไม่รู้จักแพ้นะเพียงแต่ว่าเวลากาคนที่ไม่ชอบเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกฮะมันอาจจะนับคะแนนยากหน่อยครับดูไปแล้วงงครับครับมาทางด้านของโฆษกกรท.กันบ้างเห็นบอกว่าไม่รู้เกิดอาการอะไรนะฮะอาจจะเลิกแถลงข่าวเหมือนกันในอุดมรัตน์อมฤตนะครับก็หนุนกกต.ใช้ยาแรงนะครับจัดการพวกที่บิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญโต้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับว่าอย่ามาขู่นะฮะขณะที่นายอมรวานิชวิวัฒน์เองเนี่ยนะครับก็เผยว่าจากนี้จะเลิกการแถลงข่าวรายงานนะครับเกรงว่าประชาชนเนี่ยจะสับสนย้ำมาตรการต่างๆครับที่บัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมครับ
นายอมรวานิชวิวัฒน์ครับโฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.แถลงความคืบหน้าการทำงานของกรท.ว่าขณะนี้นะครับกรท.ได้รับข้อเสนอแนะนะครับความคิดเห็นจากทุกฝ่ายทั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับหรือคสช.คณะรัฐมนตรีสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับหรือสนช.สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปท.รวมถึงข้อเสนอของหน่วยงานต่างๆโดยจะนำมาพิจารณาลงรายละเอียดนะครับรายมาตราแต่ไม่สามารถเปิดเผยในรายละเอียดนะครับของเนื้อหาให้กับสื่อมวลชนทราบได้นะครับเพราะเกรงว่าจะกลายเป็นข้อครหาว่ากรท.เนี่ยเลือกปฏิบัติรับฟังเฉพาะความคิดเห็นของบางองค์กรนะครับเราก็อาจจะกลายเป็นช่องทางให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยกับร่างรัฐธรรมนูญออกมาโจมตีการทำงานของกรท.ได้นะครับหลังจากนี้กรท.จะไม่มีการแถลงข่าวเป็นรายวันเนื่องจากเกรงว่าจะให้ข่าวรายวันเนี่ยอาจจะมีบางประเด็นนะครับที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์จะทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความสับสนในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญได้ทั้งนี้นะครับการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นการนำหลายประเด็นเนี่ยมาบัญญัติไว้และก็มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อตอบสนองประโยชน์ส่วนรวมนะครับทั้งเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรื่องของสิทธิชุมชนในด้านต่างๆแล้วก็ยืนยันว่ากรท.นะครับไม่ได้เพิ่มอำนาจให้องค์กรอิสระมากไปกว่าเดิมมาตรการต่างๆนะครับที่บัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสังคมแล้วก็ประเทศอย่างแท้จริงครับแต่ยืนยันว่าหลายๆเรื่องนี้เราเขียนอย่างรัดกุมแล้วเราเขียนด้วยความระมัดระวังเขียนเพื่อให้ได้ประโยชน์กับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยครับอำนาจขององค์กรอิสระเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะไม่ได้มีอำนาจให้กับศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มไม่ได้มีอำนาจให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะเพราะนั้นขอยืนยันกับทุกท่านว่ามาตรการต่างๆที่เราเขียนไปในรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมกับสังคมประเทศชาติอย่างแท้จริงเพื่อให้ประเทศเนี่ยสามารถเดินไปข้างหน้าได้แล้วเหตุการณ์อย่างในอดีตที่ผ่านมาอย่างเมื่อวานเราก็เห็นอยู่ซึ่งจริงๆก็ไม่อยากไปสัมผัสแต่ว่าก็ให้เห็นบทเรียนนะครับว่าขณะที่คสช.ยังอยู่ในอำนาจของคสช.เนี่ยก็ยังมีคนที่สามารถจะฝ่าฝืนละเมิดกฎหมายในบางส่วนได้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ใช้หลักรัฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาไปนายอุดมรัตน์อมฤทธิ์นะครับโฆษกกรท.อีกท่านหนึ่งเนี่ยก็กล่าวว่าตั้งแต่วันนี้ไปกรท.จะนำข้อเสนอแนะนะครับทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยจากทุกฝ่ายทั้งฝ่ายการเมืองหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็ประชาชนมาพิจารณานะครับไล่ไปทีละหมวดจนถึงกำหนดส่งร่างสุดท้ายนะครับในวันที่29มีนาคมนี้อะไรปรับแก้ได้นะครับหรือไม่ได้เนี่ยจะทำการแถลงชี้แจงเหตุผลให้สังคมรับทราบครับส่วนการกำหนดโทษรุนแรงนะครับสำหรับการทำประชามตินั้นตนเองเนี่ยก็มองว่าไม่ใช่เรื่องของกรท.การที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องผิดแต่หากมีการบิดเบือนนำเอาเนื้อหาอย่างหนึ่งไปพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ถือว่าสมเหตุสมผลที่ใช้มาตรการดังกล่าวขณะที่ข้อเรียกร้องนะครับของสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยให้ใส่ถ้อยคำเรื่องของการปกครองส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคไว้ในร่างรัฐธรรมนูญมิฉะนั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวน 3-4 ล้านคนจะลงมติคว่ำร่างรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านไม่เข้าใจการปกครองส่วนกลางนะครับหมายถึงคณะรัฐมนตรีส่วนภูมิภาคก็หมายถึงจังหวัดแล้วก็อำเภอซึ่งถามว่าสามารถยกเลิกจังหวัดและอำเภอได้หรือไม่การไม่เขียนเช่นนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายอำเภอต่างหากที่ต้องกลัวมากกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านต่อให้เขียนถึงการปกครองส่วนภูมิภาคนะครับในรัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่หลักประกันนะครับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะคงมีต่อไปเพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะมีต่อไปหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่แล้วก็ขอยืนยันว่ากรท.นะครับพร้อมรับฟังความคิดเห็นแต่ว่าอย่ามาขู่กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอยากให้เขียนอย่างไรก็ขอให้เสนอแนะมาแล้วมาพูดคุยทำความเข้าใจกันครับก็ไม่รู้ว่าใครขู่ใครนะฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ได้เป็นไปตามที่เขาตั้งข้อสังเกตไว้เนี่ยเขาก็อาจจะไม่รับร่าง
มันก็ถูกนะคือก็เขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่รับร่างก็ถูกแล้วเขาไม่ได้ขู่ว่าเขาจะมาเคลื่อนไหวชุมนุมเขาก็บอกเขาก็จะมายื่นข้อเรียกร้องแล้วก็ขอคำชี้แจงถ้าชี้แจงชัดเขาก็อ๋อโอเคเข้าใจครับก็ไม่ว่ากันแต่ถ้ามันอธิบายแล้วมันฟังรับกันไม่ได้ไม่เข้าใจเดี๋ยวเขาก็จะกำหนดมาตรการในการที่จะเคลื่อนไหวอยู่เหมือนกันครับนะครับก็เท่านั้นเองนะครับไม่ได้เห็นเป็นเรื่องของการที่จะต้องไปขู่แล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นไม่ใช่เหรอครับใช่ครับก็นั่นก็เป็นความคิดเห็นของอีกกลุ่มนึงซึ่งเขาเคลื่อนไหวในนามของสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านไงนะครับส่วนที่ว่าจะแถลงหรือว่าเลิกแถลงยังไงเนี่ยนะก็คิดให้ดีก็แล้วกันเพราะว่าขนาดแถลงทุกวันนะฮะก็ยังสร้างเรียกว่าตั้งข้อสังเกตหรือว่ามีคำถามเกิดขึ้นมากมายนะฮะแต่ว่าถ้าเลือกที่จะไม่แถลงเนี่ยก็เกรงว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยเขาอาจจะมีการตั้งคำถามมากขึ้นนะมันจะดินพอกหางหมูปัญหาไว้หรือเปล่าพอมาแถลงวันเดียวเนี่ยคำถามมันจะเยอะแล้วมันจะคนที่เขาอยากจะนำไปเสนอแนะนำไปแก้ไขนำไปเคลื่อนไหวต่อเนี่ยเขาก็ต้องนำข้อมูลเหล่านี้แหละไปพิจารณาเพิ่มก็ถ้าแถลงรายวันกลัวจะมีเรื่องรายวันไงหรือว่ามีปัญหารายวันก็แถลงนานๆทีเนี่ยนะสัปดาห์หนึ่งหรือนะ10วันหนึ่งจะได้มีเรื่องมีเรื่องมันนานไปไหมคนเดียวจะต้องมีเรื่องใช่ไหมครับครับเอาละครับทางด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับก็บอกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะแสดงความเห็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญได้นะครับแต่ในฐานะประชาชนนะครับด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็ขอให้สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทบทวนบทบาทของตัวเองครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายยงยศแก้วเขียวนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยและสมาชิกเตรียมเดินทางไปยังรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ทบทวนร่างรัฐธรรมนูญหมวดท้องถิ่นระบุหากไม่มีการแก้ไขสมาชิกอาจจะแสดงความไม่เห็นด้วยกับร่างดังกล่าวช่วงการทำประชามติว่าได้แจ้งสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านไปแล้วนะครับว่าให้ลองทบทวนบทบาทของตัวเองให้ดีว่ามีความเกี่ยวข้องหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทางนี้การเสนอความเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมีช่องทางอยู่แล้วโดยไม่ต้องจัดกิจกรรมในลักษณะที่ล่อแหลมทางด้านกฎหมายซึ่งทางสมาพันธ์รับทราบและก็เข้าใจตนไม่กังวลและคิดว่าเมื่อชี้แจงด้วยเหตุผลแล้วน่าจะเข้าใจและไม่มารวมตัวกันแต่อย่างใดทางนี้นะครับทุกภาคส่วนในประเทศนี้หากต้องการเสนอความเห็นก็สามารถทำได้อยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องออกมาเคลื่อนไหวตามที่ต้องการเสนอความเห็นด้านนายกฤษดาบุญราชปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลกำนันผู้ใหญ่บ้านขอยืนยันนะครับว่าไม่มีการขู่คว่ำร่างประชามติขออภัยครับไม่มีการขู่คว่ำร่างคว่ำประชามติแต่อย่างใดนะครับส่วนการที่สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยขอยื่นเสนอข้อเสนอต่อกรท.นั้นตนได้พูดคุยทำความเข้าใจกับนายยงยศแล้วว่าเราเป็นบุคลากรของรัฐการเสนอข้อเสนอเรื่องรัฐธรรมนูญก็สามารถแสดงความเห็นในฐานะประชาชนได้ทั้งนี้การทำประชามติจะรับหรือไม่รับนะครับก็ขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่ของคนในประเทศจะบอกว่าสมาคมนั้นหรือสมาคมนี้ขู่คว่ำไม่ได้อย่างไรก็ตามสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดตั้งขึ้นมาโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งหลังจากที่ได้พูดคุยกันแล้วก็เข้าใจว่าข้อเสนอที่จะเสนอให้กรท.นั้นเสนอในฐานะประชาชนเท่านั้นครับ เพราะว่าทุกคนก็อีกหน้าที่หนึ่งก็อาจจะทำหน้าที่อยู่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะส่วนในฐานะประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอแบบนี้แหละครับแต่ว่ายังไงกลุ่มเขาก็ใหญ่อยู่ก็หวังว่าปลัดมหาไทยจะเข้าใจตรงกันกับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับครับนะฮะยืมรายการของคุณณัฐวุฒิมาบอกหน่อยหวังว่าคงเข้าใจตรงกันนะครับก็เขาเคลื่อนไหวในนามสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วมันจะไปยื่นในนามประชาชนได้ยังไงก็นั่นสิก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอย่างไรเวลาออกนะผมถามด้วยออกแถลงการหรือนะครับทำหนังสือเรื่องผมสมยกตัวอย่างนะเรื่องข้อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับเรียนประธานกรท.พร้อมคณะอันนี้เอาอย่างเป็นทางการนะครับเห็นไหมก็ว่าไปหนึ่งก็ต้องฮะลงท้ายนายยงยศแก้วเขียวนายยงสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านมันไม่ยังลงน้ำลงท้ายลงน้ำเนี่ยโดยนายยงยศแก้วเขียวประชาชนคนหนึ่ง
ผมถามว่าแล้วข้อเสนอที่เขาเสนอไปก็เป็นมาตราที่เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับอาชีพกับนั่นแหละกับหน้าที่ที่เขารับผิดชอบเขาก็เป็นตัวแทนที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดแล้วถ้าไม่นับนักการเมืองนะร้อยผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านเขาไม่ได้มีสถานะเป็นการเมืองอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่หลักงานรัฐส่วนหนึ่งนะครับก็เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็สะท้อนปัญหามานะครับในนามนี้ก็ถูกแล้วอย่าไปบิดเบี้ยวบิดไปให้เขาไปอย่างอื่นเลยนะครับอยู่ในกรอบยังดีกว่านะไปดูกันต่อเรื่องของต่อไปนี้นะนักข่าวทำเนียบรัฐบาลจะถามนายกต้องแจ้งชื่อสังกัดด้วยนะอ๋อต่อไปต้องสวัสดีครับผมชื่อนี่มาจากสังกัดไหนว่ามาจากสังกัดไหนอายุเท่าไหร่มีครอบครัวแล้วหรือยังไม่ใช่ยังไม่ถึงครอบครัวไม่ถึงครอบครัวแล้วก็ได้แค่สี่คำถามด้วยนะสังกัดพอครับนะพันเอกหญิงทักษดาสังกจันทร์นะฮะระบุว่ารัฐบาลต้องการสร้างการรับรู้กับสื่อมวลชนพร้อมจำกัดการตั้งคำถามโดยสื่อจะต้องแจ้งชื่อนามสกุลสังกัดแต่ว่าไม่มีเจตนาปิดกั้นสื่อครับพันเอกหญิงทักษดาสังกจันทร์นะครับผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับพร้อมอธิบายถึงการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.มีการลงนามในคำสั่งจัดระเบียบปรับปรุงรูปแบบการให้สื่อมวลชนสอบถามหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าต่อจากนี้ไปก่อนสื่อจะถามต้องมีการแจ้งชื่อนามสกุลและสังกัดก่อนถามด้วยโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะปิดกั้นการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนแต่เพื่อต้องการให้เกิดความหลากหลายทั้งเรื่องการถามคำถามให้ทุกสำนักข่าวได้มีสิทธิ์ในการถามอย่างเท่าเทียมไม่อยู่ที่กลุ่มเดียวซึ่งประเด็นคำถามนั้นเนี่ยขอให้เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นประเด็นใหญ่ของเรื่องนั้นส่วนประเด็นอื่นๆอย่าให้สื่อมวลชนไปสอบถามกับโฆษกประจำกระทรวงต่างๆที่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีการสร้างความรับรู้ได้ชัดเจนมากขึ้นขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลก็ต้องการสร้างบรรยากาศในการสร้างการรับรู้และก็ตอบคำถามสื่อเป็นไปด้วยดีเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้เนี่ยอยู่ในช่วงสำคัญซึ่งพลเอกประยุทธ์จะแถลงข่าวและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถามทุกครั้งหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์ได้ปรับรูปแบบการแถลงข่าวแล้วครั้งหนึ่งด้วยการกล่าวเฉพาะหัวเรื่องสำคัญในการประชุมเท่านั้นจากนั้นก็ให้รองนายกเป็นผู้แถลงเนื้อเรื่องในเรื่องนั้นๆแทนนะโดยในวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ได้ลงนามคำสั่งปรับรูปแบบการถามคำถามนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีในวันประชุมคณะรัฐมนตรีมายังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยกำหนดให้ถามผ่านไมโครโฟนได้แค่4คำถามนะพร้อมต้องแจ้งชื่อนามสกุลและสำนักข่าวก่อนทุกครั้งส่วนประเด็นย่อยอื่นๆต่อจากนี้เนี่ยจะให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ช่วยโฆษกประจำกระทรวงและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงโดยเริ่มหลังจากการประชุมวันที่16กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปครับก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดสมมติอย่างนี้นะคุณวสันต์ประกันศรีจากพีซทีวีขอถามท่านครบสี่คำถามปุ๊บนะฮะคุณธงชัยผมธงชัยคำวิเศษจากสำนักข่าวกอไก่กุ๊กๆเนี่ยนะฮะก็ขออนุญาตมอบอีก4คำถามให้คุณวสันต์ถามเอาได้ไหมเอาก็แนะนำตัวแล้วไงก็คือไม่ประสงค์ที่จะถามแต่ว่าไม่ได้สิไม่รู้สินะก็คือมันต้องไปตีความระเบียบที่ออกมาด้วยไหมน่าจะก็นั่นแหละเดี๋ยวก็คงมีคนคิดแบบคุณเสือแช่ถ้าไม่มากก็น้อยแน่นอนนะฮะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยยังมีข่าวอีกหลายข่าวนะฮะเราก็สรุปขั้นๆนะฮะท่านท่านกันถ้าจริงๆแล้วสปทเนี่ยวันนี้เขามีการกำหนดวาระนะฮะคณะกรรมการคณะหนึ่งที่ต้องบอกว่าหลายคนก็มองว่าใช่คปป.หรือเปล่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นบอกว่าจะมีวาระในการดำรงตำแหน่งทั้งหมด8ปีนะฮะนายกรัฐมนตรีประธานสนช.สปทเป็นกรรมการพร้อมกับผู้ทรงคุณวุฒิ22คนและคนที่ออกมาย้ำนะครับว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินี่นะฮะไม่ใช่คปป.ก็คือทางด้านของคุณอลงกรณ์พลบุตรแล้วก็บอกว่าพรรคการเมืองหรือว่าใครก็ตามเนี่ยอยากจับแพะชนแกะหรืออะไรก็ตามนะฮะเรื่องตรงนี้ครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับคดีระเบิดแยกราชประสงค์นะครับวันนี้ศาลนัดไปถามคำถามกับจำเลยทั้งสองคนใช่ครับนะครับว่าสุดท้ายแล้วอย่างไรก็สรุปแล้วนะฮะทั้งคู่นะอาเดมคาราดักแล้วก็ยูซุฟไมไรลี่นะครับยูซุฟูเนี่ยนะยูซุฟูไมไรลี่นะทั้งคู่กลับคำให้การในชั้นศาลคือจริงๆแล้วในส่วนของอาเดมเนี่ยนะครับก็คือไม่ได้ยอมรับตั้งแต่ต้นละปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับเอาละครับวันนี้ห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำนะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณวสันต์ประกันศรีคุณสุรเชษฐ์สุรัตนชัยผมธงชัยวิเศษลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ